คณะเครือข่ายครูบริยบริยบูรณาการอิสลามคุยง่ายๆก็คือครูบริยาโรงเรียนต่างๆจากหลายๆจังหวัดที่มาร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาต้อนรับคณะท่านทั้งหลายในวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่คณะผู้บริหารเครือข่ายบูรณาการได้มาประชุมหรือพบปะกันที่นี่เพื่อปรึกษาต่างๆสิ่งต่างๆอนาคตของโรงเรียนเอกชนต่อสนายตลาดแต่ก่อนเราก็ไม่เคยมีการพบปะกันที่นี่นอกจากเมื่อก่อนรุ่นลูกครูแต่ก่อนก็เป็นฐานที่นี่เป็นฐานที่เขาเรียกว่าชมรมผู้บริหารโรงเรียนต้นในอิสลามจังหวัดสงขลายังแต่ก่อนก็ยังไม่ได้เป็นเปิดเป็นโรงเรียนสอนสองสายแต่สอนภาษาอย่างเดียวยิปติดาอีบ้างตะนาวีบ้างก็ได้มาร่วมปรึกษาหารือกันเกือบทุกปีที่นี่นะครับวันนี้เราทำดีแล้วผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นคณาจารย์ผู้บริหารรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะนำพาเยาวชนของเราให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนในระดับที่ดีหรือระดับที่มีความก้าวหน้าว่าวันนี้ฉะนั้นถ้าว่ามีคณะผู้บริหารจะมีโอกาสปรึกษาหรือเกี่ยวกับการศึกษาการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะหลายๆจังหวัดที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับผมรู้สึกดีมาก